ไปแฟนๆของพี่ปูต้องฟังทางนี้ดีเพราะเรามีข่าวดีของพี่ปูมาบอกกันนะครับผมรวมถึงเคล็ดไม่ลับกับการอยู่วงการเพลงได้ยาวนานจนอายุเข้าเลข5แล้วด้วยนะครับการวันแถลงข่าวก็ทำเอาสาวกตำนานศิลปินเพลงเพื่อชีวิตปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แทบอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะค่ะสำหรับคอนเสิร์ต30ปีคัมภีร์แก่เพื่อนฉันที่จะเปิดตำนานอีกครั้งในวันที่9กันยายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีและระดับปูพงษ์สิทธิ์ซะอย่างเพียงแค่เปิดขายบัตรไม่กี่ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงเลยล่ะค่ะและแม้อายุจะย่างหลัก5นะคะและเดินบนถนนสายดนตรีมานานถึง30ปีแต่ชื่อพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ก็ยังคงครองพื้นที่ในใจแฟนเพลงได้ตั้งแต่รุ่นเดอะไปจนถึงวัยละอ่อนถามศิลปินในวงการบันเทิงอีกหลายคนก็ยกให้เขาเป็นต้นแบบในการทำงานซึ่งปู่พงษ์สิทธิ์ก็เผยเคล็ดลับในการเป็นศิลปินของตัวเองว่าไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจากจริงใจใส่ใจกับงานที่ทำและไม่หยุดพัฒนาตัวเองแถมทุกวันนี้ตนก็ยังติดตามดูผลงานของศิลปินหน้าใหม่ๆอยู่เสมออีกด้วยค่ะเราเองต้องพยายามต่อให้ติดนะใครเขาเก่งก็ไปคุยกับเขาทำเพลงให้มันดีพอสำหรับเขาทำเพลงให้เขาสนุกเขียนเรื่องที่เขาฟังแล้วมันเป็นเรื่องของเขาเรามีคนเอาเพลงเราไปร้องอุ้ยปลื้มแม่โทรมาบอกตลอดแม่ผมก็ติดการประกวดร้องเพลงแม่ก็โทรมาแม่ก็มีความสุขเนี่ยแล้วเขาก็เมตตาแม่ผมด้วยต่อชีวิตแม่ผมแต่พอถามว่าหลายคนยกให้เป็นหนึ่งในนักร้องอมตะของเมืองไทยเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตก็รีบถ่อมตัวบอกว่าขอเป็นเพียงศิลปินคนหนึ่งที่มอบความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับแฟนเพลงก็พอแล้วละค่ะโอ้ยถ่อมตัวจริงๆเนี่ยแป๋วฟังเขาตั้งแต่ตอนที่แป๋วเรียนมหาลัยปีหนึ่งอ่ะจนตอนนี้แก่จะลงแล้วก็ยังร้องเพลงเขาได้เกือบทุกเพลงนะคะพูดเลย